ะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะครับนะเพื่อที่รักษาตัวเองให้ปลอดภัยรักษาคนรอบข้างที่เรารักให้ปลอดภัยแล้วก็ถ้าทุกคนในหน่วยเล็กๆของบ้านของสังคมปลอดภัยประเทศไทยก็ปลอดภัยนะครับแล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอย่างที่เป็นมานะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกันอีกครั้งนะครับในรายการโยธานารู้กับลุงพานิชนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการเกิดสนิมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชายฝั่งทะเลนะครับก็เมื่อไม่นานมานี้ครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีอาคารพักอาศัยอยู่หลังหนึ่งที่อยู่บริเวณริมทะเลนะครับก็เกิดการพังทลายลงมาบางส่วนก็มีคนวิเคราะห์ว่าสาเหตุการพังทลายของอาคารหลังนั้นเนี่ยเกิดจากโครงสร้างซึ่งเป็นคอนกรีตนะครับได้รับผลกระทบจากการเกิดสนิมเนี่ยจนกระทั่งสูญเสียความแข็งแรงแล้วก็นำมาซึ่งการพังทลายของอาคารส่วนหนึ่งนะครับพอได้ยินประเด็นนี้ปุ๊บก็นึกเอะใจขึ้นมาทันทีนะเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยก็มีโครงสร้างจำนวนมากที่อยู่ริมชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็จะมีปัญหาของการเกิดสนิมอยู่เนืองๆนะครับก็ต้องมีการแก้ไขนะอยู่กันตลอดเวลานะครับเรามาดูว่าสาเหตุเนี่ยนะการเกิดสนิมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับอาจจะฟังดูเป็นในแนวของวิชาการหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นความรู้นะครับว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าสารประกอบอนินทรีย์ที่มีอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับที่มีผลต่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมากที่สุดเนี่ยก็คือซัลเฟตแล้วก็คลอไรด์คลอไรด์นี่ก็คือน้ำทะเลนั่นเองเป็นน้ำเกลือนั่นเองนะครับเขาบอกว่าซัลเฟตเนี่ยมันก็จะมีผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีตความแข็งแรงของคอนกรีตที่ลดลงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผลมาจากผลผลิตที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรเชนที่เหลือของปูนซีเมนต์กับน้ำไอผลิตภัณฑ์ที่เหลือที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็คือสารประกอบแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรตแล้วก็สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตแล้วก็แคลเซียมไฮดรอกไซด์มันมาทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมซัลเฟตนะซึ่งอยู่ในน้ำทะเลอยู่แล้วนะครับตัวแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยมันเข้ามาตามรูพุนของคอนกรีตนะครับซึ่งทำให้เกิดยิปซัมแล้วก็สารอัลคาไลแมกนีเซียมซิลิเกตไฮเดรตแล้วก็เกิดแอทิงไจเนี่ยเราเรียกว่าแอทิงไจก็จะทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักของคอนกรีตนั้นลดลงนอกจากนี้นะครับไอตัวไอออนของซัลเฟตเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันแทรกอยู่ในรูพุนของคอนกรีตนะครับก็ทำให้เกิดสารโทมาไซด์นะครับสารโทมาไซด์เนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้คอนกรีตนั้นแตกร้าวอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นลดลงนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอัตราการทำลายโครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็กมันก็ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ผงนะครับแล้วก็ความเข้มข้นของซัลเฟตที่แวดล้อมคอนกรีตนั้นนะแล้วก็ช่วงระยะเวลาการสัมผัสน้ำทะเลนะครับแล้วก็ความทึบน้ำของคอนกรีตนะครับในน้ำทะเลเนี่ยมีเกลือคลอไรด์มากกว่า 90% ซึ่งมันจะส่งผลต่อการเกิดสนิมในเหล็กเสริมแล้วก็ความแข็งแรงของคอนกรีตนะครับผลกระทบรุนแรงของคลอไรด์ที่มีต่อคอนกรีตนั้นนะครับเขาบอกว่ามันก็เกิดจากสารละลายของคลอไรด์ก็เข้าไปในโพรงของคอนกรีตเช่นเดียวกันเวลามันเข้าไปนะครับก็จะทำให้คอนกรีตมีสภาพอิ่มตัวนะครับแล้วว่าเมื่อมันแห้งตัวลงไปก็จะมีคราบเกลือนะเมื่อมีความชื้นนะแล้วก็มีไอทะเลเข้าไปอีกนะก็จะทำให้ความเข้มข้นของเกลือคลอไรด์เนี่ยไม่เท่ากันเมื่อความเข้มข้นของเกลือคลอไรด์ไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะเกิดการแพร่ของไอออนจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ย
ไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำนะก็คือทำให้ความเป็นด่างของคอนกรีตนะลดลงเรื่อยๆคอนกรีตเนี่ยโดยปกติจะมีสภาพเป็นด่างนะครับทีนี้เมื่อสภาวะความเป็นกรดในคอนกรีตสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำลายชั้นฟิล์มที่ป้องกันผิวของเหล็กเสริมนะครับทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเหล็กกับน้ำก็เกิดเป็นสนิมขึ้นนะครับกระบวนการเกิดสนิมเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีนะเราเรียกว่าอิเล็กโทรเคมีคอลก็มันจะประกอบไปด้วยขั้วให้ประจุที่เป็นแอนโอดนะครับแล้วก็ขั้วรับประจุนะที่เป็นแคโทดนะครับเหล็กเนี่ยมันมีสถานะเป็นของแข็งถูกไหมครับเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นอยู่ในน้ำหรือมีออกซิเจนเนี่ยเหล็กก็จะคายขั้วรับประจุหรืออิเล็กตรอนออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นประจุเหล็กนะครับเป็นประจุของเหล็กนะอยู่ในสารละลายนะเมื่ออิเล็กตรอนรวมตัวกับน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยก็จะทำให้เกิดประจุที่เป็นไฮดรอกซิลนะแล้วก็ในออกมาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อไฮดรอกซิลทำปฏิกิริยากับประจุของเหล็กก็จะทำให้เกิดสนิมเหล็กขึ้นนะก็คือเป็นฟอรัสไฮดรอกไซด์นะครับสนิมเหล็กเนี่ยจะเป็นสารประกอบนะที่มีปริมาณมากนะครับและโดยปริมาตรของสนิมเหล็กเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากกว่าปริมาตรของเหล็กที่สูญเสียไปนะมันก็เลยทำให้เกิดแรงดันนะครับก็ดันคอนกรีตนะคอนกรีตก็จะแตกร้าวนะครับคอนกรีตก็ไม่สามารถรับหนักตามที่เราได้ออกแบบไว้นะครับโดยอัตราการทำลายโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยนะครับของไอออนคลอไรด์หรือน้ำทะเลเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาวะความเป็นกรดด่างนะแล้วก็ปริมาณออกซิเจนแล้วก็ปริมาณเกลือนะที่ละลายอยู่ในน้ำทะเลนะครับทีนี้เมื่อผลกระทบที่เกิดจากซัลเฟตและคลอไรด์เนี่ยมันจะส่งผลต่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะในแง่ของความแข็งแรงนะแล้วก็ในแง่ของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนะก็เลยต้องมีการศึกษาแนวทางว่าจะหาวัสดุก่อสร้างแบบไหนที่จะมาป้องกันนะการเกิดสนิมเหล็กนะบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะครับก็มีการแนะนำให้ใช้เราเรียกว่าเป็นมารีนคอนกรีตนะครับมารีนคอนกรีตเนี่ยก็บอกว่าก็พบว่ามันเป็นวัสดุที่เหมาะสมเพราะว่ามันมีส่วนผสมของวัสดุพอร์โซลานที่จะทำให้คอนกรีตทึบน้ำมากขึ้นโอกาสที่ทึบน้ำมากขึ้นซัลเฟตก็ดีคลอไรด์ก็ดีที่จะเข้าไปแทรกอยู่ในช่องโพรงนั้นก็น้อยลงนะครับก็ลดการแพร่ของแมกนีเซียมไอออนนะเข้าไปทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะแล้วก็แคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรตนะแล้วก็ยังมีในตัวมารีนคอนกรีตเนี่ยก็มีส่วนผสมของไตรแคลเซียมอลูมิเนตนะที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันเนี้ยไอตัวไตรแคลเซียมอลูมิเนตเนี่ยจะลดอัตราการกัดกร่อนที่เกิดจากซัลเฟตได้นะครับแล้วก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการซึมผ่านของคลอไรด์แล้วก็ยึดจับคลอไรด์ได้ดีกว่าคอนกรีตประเภทอื่นนะครับส่วนคอนกรีตที่เป็นที่นิยมกันที่ใช้ในการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลเนี่ยก็เป็นคอนกรีตประเภทที่5นะครับที่คือเป็นคอนกรีตที่ใช้ต้านนะการกัดกร่อนของซัลเฟตนะครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าในบริเวณสภาพแวดล้อมทางทะเลนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ซัลเฟตเพียงอย่างเดียวนะครับมันยังมีคลอไรด์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือบางทีก็จะมีการใช้แผ่นกันซึมน้ำยากันซึมนะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ของซัลเฟตและคลอไรด์เข้าไปในเนื้อของคอนกรีตนะหรือบางทีก็มีการเพิ่มคัฟเวอริ่งนะเพิ่มความหนานะครับของไอตัวคอนกรีตที่ห่อหุ้มเหล็กให้หนามากขึ้นเพื่อให้การเดินทางเข้าไปถึงเนื้อเหล็กเนี่ยยากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าการเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลเนี่ยก็มีปัจจัยสำคัญมาจากซัลเฟตแล้วก็คลอไรด์นะครับนะซึ่งถ้าเกิดการแทรกซึมเข้าไปจนกระทั่งทำให้ไอตัวเหล็กเกิดสนิมแล้วเนี่ยนะมันก็ย่อมเกิดความเสียหายกับโครงสร้างนะครับนะมันก็มีวิธีการแก้ไขนะโดยใช้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะการเลือกใช้คุณสมบัติของคอนกรีตที่เหมาะสมต่อการต้านทานการแทรกซึมของซัลเฟตและคลอไรด์เนี่ยก็จะช่วยลดนะปัญหาการเกิดสนิมขึ้นในโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจากรายการโยธาน่ารู้นะครับก่อนที่จะจบในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับในส่วนตัวผมเองก็ได้มีการฉีด
วัคซีนไปแล้วเข็มหนึ่งก็ยังรอเข็มที่สองนะครับก็ด้วยความห่วงใยนะครับเพราะว่าไวรัสโควิดที่แพร่กระจายทุกวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไม่ให้ความสำคัญได้นะครับเพราะว่ามันก็มีความรุนแรงนะครับจนกระทั่งเกิดการเสียชีวิตนะของบุคคลหลายๆคนนะที่ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะบางคนก็อายุยังไม่มากนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานต่อไวรัสนี้ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็อยากจะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะครับนะเพื่อที่รักษาตัวเองให้ปลอดภัยรักษาคนรอบข้างที่เรารักให้ปลอดภัยแล้วก็ถ้าทุกคนในหน่วยเล็กๆของบ้านของสังคมปลอดภัยประเทศไทยก็ปลอดภัยนะครับแล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอย่างที่เป็นมานะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ